สวัสดีนักเรียนของมอสองมอสุกสุคนเนาะเอามานี่มาพบกับอาจารย์ปิตนุสรจันทราคือเก่าน้องวันนี้อาจารย์จะพาพวกเราต้นคืนในวิชาศึกษาพลเมืองเนาะแม่นจะได้สอบเสียงในเดือน12ในพวกเราได้เนาะเอาในข้อที่หนึ่งนี้เนาะความหมายความสําคัญเนาะความสามัคคีเป็นแนวใดเนาะในนี้หมายถึงการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันเนาะโดยติดกันไปด้วยเนาะการมีน้ำใจหักเป็นช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะมีน้ำใจเนาะข้อที่สองเนาะความสามัคคีเนาะความสามัคคีภายในเป็นอย่างเนาะแม้ความสามัคคีที่เกิดขึ้นเนาะอยู่ภายในการดำรงชีวิตของคนเฮาอยู่สัตว์เดียวกันเนาะข้อที่สามเนาะความสามัคคีเนาะภายนอกแสดงออกแนวใดเนาะแม้การแสดงการมีน้ำใจหักแพงส่วนเหลือเนาะในศาสตร์เดียวกันเนาะปันสากลเนาะข้อที่สี่เนาะความสามัคคีเนาะแบ่งออกเป็นจักประเภทถึงประเภทได้แด่เนาะแบ่งออกเป็นสองประเภทเดียวกันเด้อเนาะสามัคคีภายนอกและสามัคคีภายในเนาะเอาคําถามที่นี้เนาะมีอยู่สาวข้อเนาะมาเนาะเอาวันนี้เราไปเบิ่งข้อต่อไปเนาะอาจารย์จะอธิบายคร่าวๆเดี๋ยวมาเด้ออาจารย์เชื่อว่าพวกเราเนาะอ่านหนังสือเป็นทุกคนเนาะแต่ว่าอาจารย์จะพาพวกเรามาตอบเนาะคร่าวๆเนาะเนาะเอาในนี้เนาะข้อที่11เนาะคุณสมบัติหมายถึงอย่างเนาะลักแมนลักษณะประจําตัวเนาะของเฮาที่แสดงออกเนาะผ่านบุคลิกเนาะนิสัยของตนอยู่ต่อกันบุคคลเนาะในสังคมเนาะเอาในนี้ข้อที่12คุณสมบัติและระเบียบวินัยเนาะมีความหมายความสําคัญแนวใดเนาะในนี้เนาะแมนข้อกำหนดเนาะทั้งสองภายติดพันและผูกเกี่ยวกันอย่างสนิทแน่นอยู่ในการเคลื่อนไหวของคนเฮาเนาะวันนี้ข้อที่13เนาะระเบียบวินัยหมายถึงหยังเนาะหมายถึงข้อกำหนดรวมหมู่เนาะขององค์การจัดตั้งใดหนึ่งที่ว่างออกเนาะให้ทุกคนปฏิบัติเพื่อทับประกันเนาะความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะข้อที่14นี้เนาะการนับถือตนเองเนาะมีความสําคัญอะไรเนาะในนี้ผลงานเกียรติศักดิ์ศรีชื่อเสียงของตนเองเนาะเป็นผู้สร้างขึ้นมามีความนับถือเนาะปกปักรักษาด้วยความซื่อสัตย์และความจริงใจเนาะเอาข้อต่อไปเนาะเอามานี่เฮามาเบิ่งเนาะข้อที่19เนาะข้อที่19นี้เนาะการดำรงชีวิตแบบใหม่ได้การลงชีวิตแนวใดเนาะหมายถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของคนเฮาเนาะที่มีลักษณะเนาะเบาบางมีความสุภาพเนาะข้อที่20เนาะการดำรงชีวิตแบบเรื่อยการดำรงชีวิตแนวใดเนาะหมายถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวการดำรงชีวิตเนาะจํานวนหนึ่งเนาะที่เห็นแก่ตัวเนาะผู้มีอุดมการณ์เนาะผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองเอามาฮอดนี้เนาะคลิปของอาจารย์เนาะอาจจะได้จบลงได้ในประมาณใดเนาะสิ่งสําคัญให้พวกเราไปเล่าเนาะไปเล่าให้ชื่อเดิมพลันเดอร์เนาะแล้วบ่เข้าใจจึงถามอาจารย์เนาะขอได้เนาะที่อาจารย์ตอบบ่ถูกให้พวกเราทักท้วงได้เนาะเอาสุดท้ายนี้อาจารย์ขอให้พวกลูกหลานทุกคนจงมีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแรงตลอดปีตลอดไปคลิปหน้าสมมุติหน้าจึงมาพบกับอาจารย์เป็นตนุสรคนเก่าสลับนี้อาจารย์ขอกล่าวคําว่าขอขอบใจ